สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะพามาดูวิธีการทำน้ำยำนะซึ่งน้ำยำเนี่ยก็ไปใช้กับการยำได้ทุกอย่างอันนี้เป็นน้ำสต๊อกน้ำยำนะซึ่งจะประกอบไปด้วยมีอะไรบ้างนะหนึ่งก็คือมีน้ำตาลนะน้ำตาลอันนี้เราใช้น้ำตาลมะพร้าวนะหรือน้ำตาลโตนดก็ได้นะแล้วอันนี้เราเป็นน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายแดงเนี่ยมันจะไม่ถูกฟอกสีนะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะไม่ค่อยมีสารเคมีนะสามก็คือน้ำปลาอันนี้เราใช้น้ำปลาแท้เนาะน้ำปลาแท้นะสี่ก็คือน้ำมะขามเปียกนะน้ำมะขามเปียกเดี๋ยวนี้ก็มีให้เราได้เลือกใช้ทั้งแบบที่ทำสำเร็จมาแล้วหรือเราจะเอามะขามเปียกเป็นเม็ดเอามาทำเป็นน้ำมะขามเปียกก็ได้ซึ่งจะเพิ่มความสุขสบายแล้วรวดเร็วให้กับเรานะอันที่สี่ก็คืออันที่5ก็คือตัวน้ำกระเทียมดองนะน้ำกระเทียมดองเนี่ยมันเป็นน้ำกระเทียมดองที่เราไปซื้อมาจากตลาดนะอันที่6ก็คือเกลืออันที่7ก็คือผงชูรสส่วนผงชูรสเนี่ยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับเราทีนี้เราก็เอาทั้งหมดเนี่ยมาผสมรวมกันแล้วก็ทำการต้มนะฮะทำการต้มหรือเคี่ยวให้ส่วนผสมเข้าด้วยกันการต้มหรือเคี่ยวเนี่ยมันจะช่วยได้สองอย่างอย่างแรกก็คือช่วยในเรื่องของการทำให้ลดส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยคลุกเคล้าเข้าด้วยกันอันที่สองก็คือเรื่องของการฆ่าเชื้อนะเราก็จะได้ฆ่าเชื้อตัววัตถุดิบเราไปในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเก็บไว้รับประทานหรือไปให้เพื่อนฝูงญาติพี่น้องเรารับประทานเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าไม่มีการปนเปื้อนของเชื้ออะไรต่างๆเพราะว่าเราได้ทำการต้มไปแล้วหรือการฆ่าเชื้อไปแล้วนะฮะทีนี้ต่อไปนี้เราก็มาดูเรื่องของการต้มกันหรือเคี่ยวกันว่าเราจะใช้เวลาเท่าไหร่หรือลักษณะไหนถึงจะพอนะโอเคเดี๋ยวมาต่อกันเพื่อนๆต่อนะวันนี้ผมจะใช้หม้อนะใช้หม้อไส้ในของหม้อหุงข้าวซึ่งเรามีอยู่แล้วภายในบ้านเอามาทำนะมันจะได้ง่ายไม่เราไม่ต้องไปค้นขวายเอาของที่มีอยู่ใกล้บ้านเนี่ยใกล้ตัวเนี่ยนะฮะเอามาใช้ก่อนอย่างอื่นเนี่ยอย่างแรกคือเราต้องใส่ตัวที่เป็นน้ำลงไปก่อนนะแล้วก็ไปตั้งไฟให้มันเกิดมีความร้อนแล้วก็ค่อยใส่พวกตัวน้ำตาลหรือตัวที่มันแข็งลงไปนะเพื่อจะไปให้มันละลายนะฮะอันดับแรกเดี๋ยวผมจะใส่ตัวพวกน้ำลงไปก่อนนะผมจะเริ่มจากน้ำปลาก่อนนะใส่น้ำปลาลงไปก่อนนะฮะอันดับที่สองก็คือใส่น้ำมะขามเปียกนะใส่ลงไปก่อนนะเดี๋ยวเราไปจัดการขูดหรืออะไรให้มันเรียบร้อยนะฮะอันที่สามก็คือใส่น้ำกระเทียมดองนะใส่ลงไปก่อนนะอันที่สี่ก็คือใส่พวกเกลือพวกผงเนี่ยใส่ทีหลังเราเอาน้ำพวกเนี้ยใส่ลงไปแล้วไปคนให้มันเกิดความร้อนก่อนแล้วเราค่อยมาใส่อย่างอื่นเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะใส่อะไรต่อนะฮะเดี๋ยวเราไปดูก่อนตอนตั้งเตานะเพื่อนๆ เรามาดูตอนนี้เราได้ตั้งเตาเรียบร้อยแล้วนะเราใช้ไฟอ่อนๆนะในการที่จะเริ่มอุ่นนะฮะแล้วเราก็ใช้ตัวไม้พายเนี่ยในการคนนะเราก็ค่อยๆ คนไปนะให้สัดส่วนหรือว่าตัววัตถุดิบเนี่ยมันเข้ากันนะฮะทีนี้พอให้เริ่มเกิดความร้อนนิดหน่อยนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาใส่พวกส่วนผสมอื่นๆลงเข้าไปนะตอนนี้ก็เริ่มร้อนแล้วเพราะเนื่องจากเป็นไส้ในของหม้อสแตนเลสเนี่ยมันจะหม้ออลูมิเนียมมันจะร้อนไวนะฮะค่อนข้างจะร้อนไวอันนี้เป็นการฆ่าเชื้อแล้วก็ทำให้ตัววัตถุดิบเนี่ยเข้ากันได้ดีขึ้นนะนะเดี๋ยวเรารอให้มันมีความร้อนแล้วเดือดนิดหนึ่งเดี๋ยวเรามาใส่เครื่องปรุงอย่างอื่นเพิ่มเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าจะเริ่มมีฟองขึ้นมาแล้วเห็นไหมฮะเริ่มมีฟองขึ้นมาแล้วเราก็คนมาหน่อยหนึ่งเนี่ยมันเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องปรุงนะฮะตัวอื่นลงไปเลยนะทยอยใส่ลงไปเลยเพื่อจะได้ให้มันแตกตัวหรือละลายได้ง่ายขึ้นนะฮะโอเคผมจะใส่น้ำตาลแดงลงก่อนนะน้ำตาลใส่แดงนะฮะใส่น้ำตาลใส่แดงลงไปก่อนใส่น้ำตาลใส่แดงลงไปแล้วเดี๋ยวตามด้วยน้ำตาลโตนดหรือน้ำตาลมะพร้าวเนาะ
นะตามด้วยน้ำตาลโตนดหรือน้ำตาลมะพร้าวนะตัวนี้ก้อนมันใหญ่ถ้าเทลงไปเนี่ยน้ำกระจายแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะหยิบอันนี้ลงไปก่อนนะหยิบใส่ลงไปก่อนเพราะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราได้ฆ่าเชื้อตอนที่เราต้มอยู่แล้วนะเดี๋ยวมันจะเดือดก็อุณหภูมิก็ตอนเดือดนี่มันก็เป็นร้อยองศาอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เชื้อโรคต่างๆมันก็จะตายไปนะฮะเราต้องใช้ไฟอ่อนนะต้องใช้ไฟอ่อนเพราะว่าจะได้ไม่ไหม้นะมันจะได้ไม่เกิดการไหม้แล้วก็จะได้ไม่มีกลิ่นไหม้นะโอเคหลังจากนั้นเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราก็ค่อยๆ คนนะค่อยๆคนรอให้มันเข้าที่เข้าทางแล้วค่อยคนมันนะฮะค่อยๆคนมันสังเกตได้ว่าเดี๋ยวผมจะใส่ส่วนผสมไว้ใต้ลิงก์นะว่าส่วนผสมมีขนาดเท่าไหร่บ้างนะแล้วก็ท่านที่สนใจอยากลองนะช่วงนี้อยู่บ้านก็ลองทำดูนะฮะลองทำดูว่าส่วนผสมอย่างนี้รสชาติมันจะเป็นยังไงนะโอเคเดี๋ยวรอนิดนึงนะเดี๋ยวรอนิดนึงให้มันละลายตัวแตกตัวนะฮะก็ความร้อนจะช่วยให้แตกตัวนะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนช่วงที่มันแตกตัวแล้วเนาะเพื่อนๆหลังจากที่เราคนประมาณ 2-3 นาทีนะตัวน้ำตาลที่เราใส่ไปตะกี้นี้ก็ละลายหมดแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นการเคี่ยวนะให้น้ำมันงวดลงนะฮะแล้วก็จะใส่ส่วนผสมที่เหลือนะเดี๋ยวจะใส่ส่วนผสมที่เหลือก็คือเกลือนะก็คือเกลือที่เราทำไว้นะแล้วส่วนผสมผมจะใส่ไว้ในนี่นะในตัวใต้วิดีโอนะจะใส่ไว้ใต้วิดีโอเดี๋ยวท่านที่สนใจก็ลองมาเปิดนะแล้วก็ลองเอาสูตรไปทำดูว่ามันจะเป็นแบบไหนนะเดี๋ยวผมคนไปเรื่อยๆเดี๋ยวงวดน้ำมันงวดลงแล้วภาษาชาวบ้านเรียกว่างวดลงนะก็คือลดลงปริมาณลดลงนะเหลือประมาณครึ่งหนึ่งจากน้ำตรงนี้นะแล้วก็ตัวความเหนียวมันก็เริ่มเหนียวขึ้นอันนั้นก็ถือว่าใช้ได้แต่ทีนี้ตอนนี้เดี๋ยวผมจะเคี่ยวไปเรื่อยๆก่อนนะเพื่อนๆตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อเราก็ปล่อยให้เดือดสักพักๆหนึ่งเพื่อจะให้เชื้อแบคทีเรียต่างๆเนี่ยตายแต่ว่าช่วงนี้เราก็คนไปนิดหน่อยเพื่อไม่ให้ตัวก้นหม้อเนี่ยมันไหม้นะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ความหนืบก็เริ่มได้แล้วนะฮะความหนืบเริ่มได้แล้วนะผมชิมรสชาติแล้วโอ้รสชาติมาเลยเปรี้ยวหวานเค็ม3รสนะน้ำยำต้องมี3รสนะเปรี้ยวหวานเค็มนะงั้นตอนนี้อยู่ในช่วงขั้นตอนที่จะฆ่าเชื้อให้หมดจดก็คือให้มันเดือดนะฮะให้มันเดือดทําเดือดปุดๆขึ้นมาแล้วก็เราจะได้ปิดแก๊สแล้วก็ให้ทําให้เย็นแล้วก็เก็บไว้นะหลังจากนั้นเสร็จก็เอาไปปรุงนะใส่น้ํามะนาวใส่พริกตามชอบใจนะเดี๋ยวเจอกันมาครับเพื่อนๆหลังจากที่เราได้เคี่ยวตัวน้ำสต๊อกน้ำยำเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาดูว่ามันจะงวดลงหรือลดลงแล้วสภาพของน้ำสต๊อกเนี่ยจะเป็นยังไงนะก็นี่ฮะลักษณะนี้เป็นลักษณะเหนียวข้นนะมันจะมี3รสมาเลยนะนะมีเปรี้ยวนะเค็มแล้วก็หวานนะลักษณะนี้เปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานเปรี้ยวมาจากมะขามเปียกนะเค็มมาจากน้ำปลากับเกลือแล้วก็หวานมาจากน้ำตาลนะแล้วหอมจากน้ำตาลนะแต่อย่าเคี่ยวนานทีนี้สีเนี่ยโดยปกติเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับตัวอะไรบ้างปัจจัยที่ทำให้สีเนี่ย เป็นสีน้ำตาลสีอ่อนก็หรือสีเข้มเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวมะขามเปียกด้วยนะว่าน้ำมะขามเปียกเนี่ยของเราที่ได้เนี่ยน้ำมันมะขามเปียกมันดำมากม้อยขนาดไหนแล้วก็ความเปรี้ยวเนี่ยขึ้นอยู่กับมะขามด้วยว่าถ้ามะขามใหม่เนี่ยจะเปรี้ยวมากมะขามที่เก็บมาปานกลางเนี่ยก็จะไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่ถ้ามะขามที่เก็บมานานก็จะเปรี้ยวมากนะเพราะฉะนั้นมีปัจจัยอยู่ประมาณเนี้ยนะฮะหลังจากนั้นเสร็จนะเราก็มาใส่ภาชนะอย่างนี้แล้วก็
นะนำมาเก็บเข้าตู้เย็นเวลาจะใช้เราก็มาตักนะฮะใช้ภาชนะที่ใช้ช้อนหรือภาชนะที่มาตักเนี่ยให้มันสะอาดนะแล้วก็เอามาทำการปรุงในแต่ละครั้งแล้วก็เอากลับไปใช้ได้เหมือนเดิมนะครับส่วนสูตรของผมโดยทั่วไปก็คือ1ต่อ1ก็คือเอาตัวน้ำสต๊อกน้ำยำเนี่ย1ส่วนนะฮะ1ช้อนสมมุติ1ช้อนนะกับน้ำมะนาว1ช้อนนะแล้วก็พริกที่เราต้องการความเผ็ดก็นิดหน่อยหรือว่าจะเยอะก็แล้วแต่ก็เอามาใช้ในการยำก็สามารถที่จะรับประทานได้เลยไม่ต้องปรุงอย่างอื่นเพิ่มแล้วเห็นไหมฮะก็สามารถที่จะใช้ได้ง่ายๆถ้าเพื่อนๆคนไหนจะลองทำก็เราไปทำดูนะแล้วก็เอาเก็บไว้แล้วก็จะได้ทานอยู่ตลอดเวลานะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากก็ลากันไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ